สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว SSF Kamen Rider Ghost นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นงานกล่องเวอร์ชันแรกนะครับนี่เลยกล่องเวอร์ชันที่แถมเจ้าผีน้อยนะฮะเขาก็จะแถมมาแบบดื้อๆคือใส่ถุงดำมาอย่างเงี้ยแล้วก็แปะมาให้กับกล่องแต่ผมแกะออกมานะครับเพื่อให้ตัวนี้ไม่โดนกระแทกแต่ถามว่าผมแกะไอ้ตัวนี้ไหมผมไม่ได้แกะครับก็เลยไม่รู้ข้างในเป็นไงก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเนาะโอเคมาดูที่หน้ากล่องครับนะครับออกแบบมาโทนดำนะครับก็ถือว่าสวยดีนะกล่องโอเคไปดูข้างในกันนะครับสำหรับข้างในครับก็จะมีตัวเขานะครับมีฮูดดาบแล้วก็มืออีก2คู่นะครับผมของก็มีเพียงเท่านี้นะครับดูข้างในนะครับครับสำหรับฟิกเกอร์นะครับก็ทำออกมาได้ดูดีเลยครับรูปร่างดูแน่นนะครับแล้วก็ด้วยเสื้อด้วยครับทำให้ตัวดูเขาดูแน่นนะครับต้นขาก็ดูแน่นดูมีลุคดีนะฮะถือว่าโอเคนะครับผมรูปร่างถือว่าโอเคแหละผมถูกใจเขาแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยตัวนี้มันยังเป็นบอดี้หนึ่งนะฮะก็ขาคือดึงออกมาได้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ฮะเขาก็อยากจะแยกลาย2ลายนะลายชินโซคุกับไอ้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจะต้องใช้บอดี้หนึ่งกันไปนะครับผมดูจากฟิกเกอร์นะครับรูปร่างทำได้สวยงามนะครับผมสีนะครับเขาทำออกมาได้บางจุดนะครับทำออกมาได้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะอย่างสีส้มไม่ค่อยคมอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเสื้อตัวนี้มันเป็นเหมือนยางนะเพราะฉะนั้นทำสีตรงยางเขาก็คงความคมอะไรพวกนี้มันก็ต้องลดลงแขนเสื้อตรงนี้ก็เป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นสีส้มๆตรงยางมันก็จะความคมก็จะต้องลดลงอันนี้เข้าใจได้นะครับเหมือนซอฟอะครับตัวนี้มีความยืดหยุ่นนะฮะส้มมันก็จะมีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้แอคชั่นอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวรอยยับของเสื้อนี่ทำได้ออกมาโอเคอยู่นะฮะได้ฟีลลิ่งการยับของเสื้ออยู่นะครับฮูดก็ทำรอยยับให้นะครับนี่นะครับพูดถึงสีตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่นะฮะตรงส้มๆแล้วก็เคลียร์ใสตรงนี้ทำได้สวยงามอยู่ส่วนหัวเนี่ยผมแอบขัดใจนิดนึงถ้าสีส้มเข้มกว่านี้เนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้มากแต่ตรงนี้มันจะดูจืดๆไปนิดมันก็เลยเห็นด้านในแบบเห็นด้านในชัดไปนิดนึงอยากให้ส้มทึบกว่านี้เนาะสีส้มเป็นรูปโครงกระดูกตรงนี้ก็โอเคครับไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะฮะสีเงินโอเคครับตัวนี้ครับต่อไปถึงคือจุดขยับนะครับพูดถึงจุดขยับกันนะครับตัวนี้ที่คอนะครับขยับได้แต่ว่าติดวูดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแขนจะติดตรงนี้หน่อยนะฮะยกไปด้านข้างเนี่ยมันจะติดเลยนะฮะข้อศอกนี่นะฮะส่วนการหมุนเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะติดดีไซน์ตรงเนี้ยใช้เยอะนะมันก็เลยขยับติดขัดนิดนึงนะนะครับมือก็บอนจอยก็ติดความฝืดแขนทั้งคู่ครับค่อนข้างจะแน่นแล้วก็จับโอเคไม่ต้องกลัวนะจับสนุกอยู่นะเอวติดเสื้อครับเสื้อที่เป็นยางเขาทำให้การก้มอะไรเนี่ยได้น้อยหมุนก็ได้น้อยเพราะว่าติดเสื้อนะครับติดเสื้อตรงนี้
ต้นขานะครับดึงออกมาได้นะครับแล้วก็บิดหมุนนะแล้วก็ยกเอาเข่าประมาณนี้นะแล้วก็ขาลืมบอกไปจุดสำคัญเหมือนเดิมครับสนับเข่าหลุดได้นะครับผมก็เลยใช้กาวลาเท็กเหมือนเดิมทุกคลิปเลยติดเอาไว้นะฮะของก็ไม่เสียหายนะเป็นกาวกระดาษกาวครับประมาณนี้เนาะปึ๊บนี่ครับความฝืดขาก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับมีความฝืดที่จับแล้วสนุกนะครับเอาจริงๆตัวนี้ถ้าพูดถึงความฝืดของจุดขยับเนี่ยดีกว่าลายชินโซคุเซโฮหลายๆตัวซะอีกเลยนะฮะถือว่าจับสนุกแล้วก็ไม่ต้องระแวงเรื่องความหลวมอะไรเท่าไหร่นะถือว่าโอเคนะจับสนุกโอเคติดแต่เพียงมันเสื้อมันก็จะมีดีไซน์เสื้อต้นแขนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เราขยับได้ไม่มากอันนั้นนะแต่ขาแขนเนี่ยโอเคมีความฝืดที่ดีเลยนะครับผมครับส่วนฮูดนะครับฮูดเขาสามารถเปลี่ยนได้นะครับด้วยการเอาของเก่านะครับดึงออกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับอันนี้ต้องใช้เล็บจิกออกมาหน่อยนะครับมันถึงจะออกนะฮะก็จะมีรูแล้วก็เอาฮูดเนี่ยฮะข้างในก็มีที่เสียบเข้าไปแล้วก็จึ๊กเข้าไปเลยนะฮะที่หัวนะครับเอาประมาณนี้นะครับก็จะได้ฮูดแล้วก็หน้าแปลกนะครับลืมบอกไปหน้าแปลกตัวนี้ก็คือเขาตัวฟิกเกอร์เขานะครับจะมีเสียงอยู่ด้านในซึ่งหลายคนก็มีฮะเขาก็ถามว่ามันคือเสียงอะไรเนี่ยเวลาขยับจะเป็นเสียงที่เข็มขัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้เสียงจากไหนเสียงจากด้านในไม่รู้จะเสียงจากอะไรนะแล้วดาบของเขานะครับสวยงามนะฮะแต่ว่าสีเงินเขาก็จะเลอะๆไม่คมหน่อยที่พิเศษของดาบตัวนี้นะครับคือเขาสามารถแปลงดาบเป็นโหมดปืนได้นะครับเป็นลูกเล่นแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องแลกกับความที่จุดเสียบตรงนี้เขาจะค่อนข้างไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะวิธีก็ง่ายๆฮะงอนะครับเสียบกลับด้านประมาณนี้เนาะแต่ความกระชับเขาก็ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ค่อนข้างจะหลวมเลยนะครับสำหรับอาวุธแต่ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่ารักดีนะครับครับก็สรุปนะครับสำหรับ SSF Commander Ghost ตัวนี้นะครับผมเรื่องจุดขยับนะครับจุดขยับถือว่าฝืดโอเคขยับสนุกนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่จุดขยับดีนะครับไม่หลวมนะครับแล้วออกไปทางฝืดนะครับพอใจกับจุดขยับตัวนี้นะครับผมสัดส่วนแน่นนะครับดูล่ำดูสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียของเขานะครับก็คือเรื่องจุดขยับเหมือนกันแต่ว่าจุดขยับตรงนี้ก็คือตัวเสื้อของเขานะครับที่ทำให้การขยับตัวในช่วงบอดี้กับช่วงต้นแขนเนี่ยมันทำให้ติดขัดไปครับตรงนี้ก็เข้าใจได้นะฮะแต่ว่ายังไงผมก็ถือว่าโอเคอยู่ดีแหละนะครับโดยรวมๆเรื่องสีนะครับสีที่เขาทำสีส้มตรงซอฟนะครับไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่ค่อยคมนะครับผมแต่สีตรงอื่นจุดอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่เรื่องส่วนสีตรงหัวนะครับสีส้มเนี่ยมันจืดไปหน่อยเขาน่าจะทำให้สีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับมันจะสวยงามกว่านี้มากๆเลยนะครับส่วนข้อควรระวังนะครับตัวนี้นะครับเข่านะครับมีโอกาสหลุดง่ายนะครับแล้วก็เข่าเขาครับนะคือเข่าเขานะครับถ้าล้มแล้วก็อาจจะหักได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมก็ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ